สวัสดีค่ะมีหลายคนนะคะถามว่าติดห้อยอะไรที่คอนะคะอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเป็นก้อนหยกแล้วก็แกะสลับเป็นรูปม้าค่ะเพราะว่าติเกิดปีม้านะคะก็ชิ้นนี้นะคะติไปได้ที่เมืองมัณฑะเลย์นะคะเมืองทำหยกเลยนะคะที่พม่านะคะแล้วก็จะมีคนไปซื้อหยกที่นั่นแบบเยอะมากนะคะเขาเรียกว่าเป็นแหล่งประมูลหยกค่ะก็จะมีคนจีนหรือคนที่เขาประมูลรอประมูลอยู่แล้วนะคะให้คนพม่าเอาหยกที่เป็นก้อนๆนะคะไปขายนะคะไปให้เขาประมูลให้ว่าหยกก้อนนี้ควรจะได้เท่าไหร่คะถ้าไม่เป็นหยกก้อนก็จะเป็นหยกเป็นรูปพรรณแล้วนะคะอาจจะเป็นกำไรอาจจะเป็นสร้อยอาจจะเป็นจี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปให้เขาดูนะคะซึ่งเขาก็จะประมูลแล้วก็ตีราคาให้นะคะคนจีนก็จะได้หยกไปขายแล้วก็ซึ่งพวกเราก็ไปซื้อต่อจากคนจีนอีกทีนึงก็จะได้ราคาที่แบบแพงมากนะคะถ้าเป็นหยกเกรด A เขาเรียกว่าหยกน้ำดีนะคะจะแบบแพงมากๆแพงดูหยกให้เป็นต้องสื่อสารดูว่าหยกที่ดีเนี่ยควรจะเป็นสีแบบไหนนะคะซึ่งเวลาที่เขาตายไปเนี่ยนะคะคนจีนเขาก็จะฝังหยกคือหยกทุกอันจะมีเจ้าของก็คือหยกก็จะถูกฝังไปพร้อมกับเรานะคะลงไปเขาเชื่อว่ามันทำให้ศพไม่เน่าเปื่อยนะคะเที่ยวเมืองนอกไปบ้านแฟนนะคะเขาก็ชอบมองว่าติเป็นคนจีนเพราะว่าคนจีนชอบหยกคือชาวยุโรปจะไม่ค่อยรู้จักหยกไม่ค่อยเข้าใจหยกเท่าไหร่นะคะจริงหยกมีหลายสีนะคะหยกเนี่ยก็จะมีสีเขียวสีแดงสีขาวสีม่วงนะคะเดี๋ยววันหลังที่จะมาทำคลิปว่าหยกแต่ละสีมีความหมายยังไงนะคะหยกเนี่ยนะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์แห่งความร่ำรวยยุติธรรมนะคะหยกเนี่ยนะคะจะทำให้คนเจ้าของที่ใส่หยกเนี่ยนะคะเราถ้าเกิดว่าเจ้าของมีเคราะห์หรือว่ามีโชคไม่ดีอะไรเงี้ยให้สังเกตสีของหยกหยกก็จะเป็นสีหมองๆนะคะแต่ที่อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแล้วก็ช่วยปกป้องคุ้มครองเรานะคะสังเกตเห็นหยกมีรอยร้าวนะคะนั่นคือเป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วเขาก็จะทิ้งหรือเปลี่ยนใหม่นะคะความเชื่อมาตั้งแต่โบราณของคนจีนนะคะจนทุกวันนี้หยกก็ยังคงมีราคาแล้วก็เป็นของที่หายากขึ้นทุกวันนะคะหยกจีนเชื่อว่าหยกเนี่ยนะคะเป็นหินจากสวรรค์ไฟฉายนะคะไฟฉายสามารถส่องทะลุผ่านเดี๋ยววันหลังที่จะมาทำคลิปในการดูหยกนะคะว่าวิธีการดูหยกพื้นฐานนะคะพื้นฐานว่าเป็นยังไงเอาละค่ะวันนี้ก็ให้ความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับหยกนะคะถ้าใครที่ชื่นชอบถ้าใครที่เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบหยกนะคะก็ลองหามาดูเป็นเครื่องประดับนะคะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับหินทั่วๆไปมีความเชื่อเรามีความศรัทธานะคะที่เชื่อว่าสิ่งนั้นน่ะมันมีพลังงานนะคะปกป้องคุ้มครองคนที่เชื่อค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ